ในเรื่องอาจจะเป็นนับดาวค่ะนับดาวเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในหมู่บ้านผาหมอกนะคะจะเป็นลูกของหมอคำปานซึ่งเราก็เกิดที่นี่แล้วก็โตมาที่นี่แล้วโดยบุคลิกโดยใจของเราคือเรารักป่ามากเรารู้สึกว่าเราเกิดขึ้นมาโตขึ้นมากับป่าเรามีหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาป่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนเรียบร้อยจะเป็นคนแบบไม่ยอมคนแล้วก็โตมากับพ่อด้วยไม่มีแม่อย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะลุยลุยบู๊บู๊หน่อยค่ะเพชรก็เพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกในเรื่องก็คือไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่โรแมนติกก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะคือเรื่องมันจะค่อนข้างดราม่าเป็นแบบเป็นเรื่องแบบจริงจังซีเรียสอะเนาะแต่มันก็จะสอดแทรกความโรแมนติกให้ดูหวานขึ้นแต่เพชรเขาจะรับบทหนักหน่อยเพราะว่านางเอกเอะอะก็งูกัดเอะอะเป็นลมต้องอุ้มบ่อยค่ะฝากละครด้วยนะคะเรื่องแสงดาวกลางใจค่ะละครเรื่องนี้ดูได้ทั้งครอบครัวนะคะนอกจากจะเป็นละครที่ดูแล้วสนุกก็ยังมีสาระนะคะที่สำคัญยังเป็นละครอยู่ในซีรีส์ลูกไม้ของพ่อนะคะเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติในหลวงเกี่ยวกับพระราชดำริของในหลวงค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามค่ะงานนี้รับรองว่าแฟนๆจะได้อินไปกับบทบาทใหม่ของสาวหยาดในละครแสงดาวกลางใจที่รักธรรมชาติอยู่ในไร่ผักผลไม้เมืองหนาวเข้ากับบรรยากาศตอนนี้สุดๆเลยล่ะค่ะส่วนตอนนี้ไปดูฉากดราม่าของเหล่านักแสดงจากละครเรื่องสามีกันต่อวันนี้แหวนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ